มันดูเหมือนฉันเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่ร้ายและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอจริงๆบอกตรงๆว่ามองทั้งใจไม่เคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของใครนอกจากเธอคนนี้เจ็บทุกๆครั้งที่ต้องทำไม่ดีเห็นน้ำตาของเธอทุกทีก็เกือบจะขาดแล้วใจอยากจะขอร้องอย่าเลิกรักกันอดทนเพื่อฉันได้ไหมสักวันจะรู้ฉันไม่มีใครและคนไม่มีหัวใจมีแค่เธอเท่านั้นและไม่ว่าชีวิตพบเจอใครๆคนที่ฉันจะให้หัวใจคนสุดท้ายคือเธดีเลยอะค่ะดีโทรมาตั้งหลายทีไลน์มาทอนก็ไม่ตอบดีเลยอะพอดีเครื่องเก่ามันพังนะครับก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ข้อมูลในเครื่องก็เลยหายหมดแล้วคะงั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ทอนว่างอะไปดูที่กับดีนะคะที่ดินแปลงนี้สวยมากจริงๆค่ะดีอยากให้ทอนได้เห็นผมคงต้องขอตัวนะครับพอดีวันนี้งานผมยุ่งจริงๆอะถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะทอนดูวันหลังก็ได้ค่ะแต่ทอนต้องสัญญากับดี้นะคะว่าข่าวหน้าเนี่ยทอนจะไม่เบี้ยวดี้อีกดีครับดีครับอย่าครับดี้นี่คุณดี้เดี๋ยวใครไม่เห็นจะไม่ดีนะครับคุณดี้อย่าครับคุณดี้ครับอย่านะครับเดี๋ยวคนไม่เห็นจะไม่ดีนะครับคุณดี้ต่อไปนี้นะคะจ๋าจะเป็นคนพาอารินเนี่ยมารับลมข้างนอกบ่อยๆเลยนะคะอยู่แต่ในห้องเนี่ยคงอึดอัดแย่ขอบใจมากนะลูกแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวหรอกค่ะแต่ไปดูงานที่โรงแรมมาแทนค่ะงั้นเหรอโรงแรมที่ไอ้ทอนมันบริหารได้ข่าวว่ามันเปลี่ยนทุกอย่างที่อาทำเอาไว้จนไม่เหลือเขาเดิมเลยเหรอเปลี่ยนไปมากมากจริงๆเลยค่ะอาจีคะทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะอาขอตัวไปอาบน้ำก่อนจ้ะวันนี้เพลียมากคงไม่อยากคุยกับอาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะอาจีคงเหนื่อยมากกว่าวันนี้พาจ๋าเดินทั่วโรงแรมเลยแล้วยังต้องกลับไปทำงานถึงจะดูสวยแต่ดูยังไงเนี่ยก็รู้นะคะว่าร่างกายของอาผ่านการใช้งานมาอย่างหนักอีกไม่นานเนี่ย
ก็คงจะหย่อนยานแล้วก็เหี่ยวห้อยนี่คุณอาคิดจริงๆเหรอคะว่าหนุ่มๆหล่อๆอย่างทอนเนี่ยเขาจะมาหลงรักคุณอาได้นอกจะแต่งหน้าแต่งตัวดูดีขนาดไหนเนี่ยแต่เวลาเดินไปไหนกับทอเนี่ยใครๆเขาก็ดูออกนะคะว่าอายุของคุณอาจีเนี่ยต่างกับทอมากมากเหมือนแม่กับลูกอีกแก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก จ๋าแล้วจ้าเข้ามาสิห้องไม่ได้ล็อกทำไมวันนี้คุณกลับบ้านเร็วจังครับจีคุณไปเลยหรือเปล่าครับฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยจ้ะฉันคงจะแก่เกินไปสำหรับคุณใช่ไหมถ้ามีผู้หญิงที่สวยกว่าเซ็กซี่กว่าคุณคงจะทิ้งฉันคุณก็รู้นี่ครับว่าอายุเนี่ยมันไม่ได้สำคัญสำหรับผมคุณสวยที่สุดในสายตาของผมนะครับตอนที่ผมรู้จักคุณเนี่ยผมก็ไม่สนใจเรื่องอายุหรือว่าข้อแม้อะไรทั้งนั้นคุณทำให้ผมมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไปครับจ๋าไม่เห็นอาจีอยู่ที่ห้องนอนเลยคิดว่าอาจะอยู่ที่นี่ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเข้ามาในห้องนี้ทำไมทอนเข้ามาปรึกษาเรื่องงานด่วนของวันพรุ่งนี้จ้ะแต่คุยกันเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับคุณจีไปบ้านผมอีกเหรอครับแอบตามผมมาทำไมฉันไม่ได้แอบถ้าฉันแอบเนี่ยคุณคงไม่รู้หรอกแล้วคุณตามมาทำไมครับฉันรู้ว่าคุณคิดจะทำอะไรผมคิดจะทำอะไรครับอะไรก็ตามที่นายคิดจะทำมันจะไม่มีวันสำเร็จตราบใดที่ฉันยังอยู่บ้านหลังนี้อย่าหวังเลยว่านายจะได้อะไรไปจากที่นี่อีกคุณขำอะไรคุณน่ารักดีนะครับเป็นเด็กช่างจินตนาการแต่ว่าเด็กก็ยังเป็นเด็กนะครับไม่ควรจะมายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเองดีกว่านะครับคุณน้องจ๋าผู้
ใหญ่บางคนมันไม่น่าไว้ใจคอยดูกันแล้วกันนะเด็กอย่างฉันจะไม่ยอมให้งูพิษอย่างนายคอยแว้งกัดคนในบ้านฉันเด็ดขาดเคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของใครมาแล้วมาค่ะข้าวต้มข้าวกล้องกำลังร้อนๆใช่ค่ะค่ะแล้วอาจีล่ะคะประวัติป้าไปตามมาแล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะตามลงมาโอ้โหคุณจีค่ะวันนี้ทำไมสวยจังเลยคะเนี่ยขอบคุณค่ะวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะอาจีแต่งตัวสวยจังเลยจะไปธุระที่ไหนหรือเปล่าคะวันนี้พักไม่ได้จ้ะวันนี้มีงานสำคัญมากงานอะไรสำคัญขนาดนั้นเลยคะนั่นน่ะสิคะคุณจีน่าจะพักมั่งนะคะทำงานมาทุกวันทุกวันแล้วค่ะก็งานที่จะต้องดูแลหลานสุดที่รักของอาไงจ๊ะวันนี้ว่างมั้ยจ๊ะว่างสิคะแต่แหมจ๋าโตแล้วนะคะต้องเป็นฝ่ายดูแลอาจีมากกว่าสิคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาก็อยากจะดูแลน้องจ๋าเอาใจใส่ทั้งวันเลยจ้ะโอ้ยงั้นวันนี้เนี่ยจ๋าให้อาจีดูแลเต็มที่ทั้งวันเลยค่ะขอบคุณอาจีมากๆเลยนะคะจ๋ามีความสุขที่สุดเลยถ้างั้นเดี๋ยวจ๋าไปบอกให้นักเกลี้ยงเนี่ยเตรียมรถเลยดีกว่าค่ะวันนี้เกลี้ยงเขาไม่ว่างจ๋าต้องไปทำธุระให้อาวันนี้เราก็จะมีสารถีคนใหม่จ้ะใครเหรอคะคุณวิศธรไงจ๊ะแล้วค่ะแม่แต่งตัวอยู่ข้างบนจ้ะลูกไปไหนของเขาแต่เช้าเขาเนี่ยก็คงจะนั่นลงมาแล้วถามกันเองนะจ๊ะโอ้ยยาใจคอแกเนี่ยจะรีบทุกวันเลยหรือไงฮะวันนี้ยามีธุระด่วนจริงๆแม่เห็นโทรศัพท์ยากับกระเป๋าตังยาไหมคะอยู่นู่นนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวๆๆทานข้าวก่อนค่อยไปสิลูกเดี๋ยวไปทานที่นั่นเลยค่ะกล่องที่ยาวางไว้ไปไหนนะกล่องอันนู้นหรือเปล่าจ๊ะขอบคุณค่ะ นี่ยาเดี๋ยวแกจะไปไหนอ่ะจะไปเจอจ๋าค่ะทำไมแกต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยแกนัดกันไว้เหรอไม่ได้นัดค่ะแต่จะไปเจอก็แกเพิ่งเจอกันเองนี่แล้วทำไมแกไปเจอยายจ๋าแกต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยยาสายมากแล้วไปก่อนนะพี่ดีพี่ว่ามาว่าแกจะเจอยายจ๋าที่ไหนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดแกไม่บอกเนี่ยนะแกคงต้องนั่งแท็กซี่ไปเองแล้วก็เงินค่าแท็กซี่เนี่ยนะแกคงต้องมายืมเพื่อนแกก่อนพี่ดี
ว่ามาเจ๊จะบอกหรือไม่บอกสวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีค่ะนี่ทำเหมือนเดิมนะคะไม่จ้ะแต่ว่าวันนี้พาลูกค้ามาใหม่จ้าน้องจ๋าหลานฉันเองโอ้สวยหุ่นดีจังเลยค่ะอย่างกับดาราแน่ขอบคุณค่ะน้องจ๋าเขาเพิ่งเรียนจบมาจากอเมริกาอยู่ที่นู่นเรียนหนักมากจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองไงฝากด้วยกันแล้วกันนะได้เลยค่ะมาค่ะคุณจ๋าเดี๋ยวพี่ทำสูตรฝีมือเลยแบบเสิร์ฟแบบนี้แป๊บเดียวเป็นไงคะคุณจีสวยหรือยังคะสวยมากเลยจ้ะทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับเตรียมตัวได้เลยครับน้องจะได้สวยนิดนึงเนาะจ๋าได้ตั้งหลายตัวแล้วนะคะอาจีเลือกบ้างสิคะตัวนี้เป็นไงคะชุดนี้ผมว่าดูสวยดีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวลองชุดนี้กันแล้วกันใส่ได้ไหมคะได้จ้าเสร็จแล้วเป็นไงมั้งจ้าสวยมากเลยค่ะดูสวยมีออร่าดูเด็กขึ้นเหมือนเหมือนอะไรจ้าเหมือนคนมีความรักเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอาเปลี่ยนชุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยดีกว่าเนาะอาจีไม่เอาชุดนี้หรอคะอาว่ายังดีกว่าอายังไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่แล้วอาก็หิวด้วยไปทานข้าวกันนะดีค่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนจะขาดแล้วใจอยากจะขอร้อง
จ๋ากินอะไรดีอ่ะน่ากินไปหมดเลยอ่ะอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่อาจีเลยค่ะอาจีคะคุณจีอาจีเป็นอะไรคะปวดท้องอ่ะจ้ะโอ๊ยปวดท้องปวดท้องแบบไหนคะไปเข้าห้องน้ำไหมคะอาจีไม่อ่ะมันปวดแบบเสียดๆอ่ะจ้ะมันไม่ได้ปวดแบบเข้าห้องน้ำปวดมากไหมอะคะไปหาหมอไหมคะอาจีไม่อ่ะจ้ะอาว่ากลับบ้านไปพักผ่อนหน่อยแล้วมันจะดีขึ้นนะจ้ะแต่จ๋าว่าให้หมอดูอาการดีกว่านะคะจะชัวร์กว่าค่ะไม่อาไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นหรอกจ้ะกลับบ้านดีกว่านะป้าชัวร์นะคะชัวร์จ้ะป้าคุณจีทำไมบ้านเงียบจังเลยเนี่ยเมื่อวานไปไหนนะหูสาโทรมาบอกแล้วแท้ๆเลยว่าอาจีไม่สบายไม่มีใครมารับเลยสงสัยจะอยู่ในบ้านนั่นแหละผมว่าเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่านะครับไม่ค่อยเดินนะคะอาจีป้าห่วยไหมคะไม่ไปหาหมอจริงๆเหรอคะไม่เป็นไรอาจารย์ค่อยนะคะไม่ได้เป็นอะไรแล้วจ้ะ Congratulations and welcome home ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต้องเป็นแผนของอาจีแน่ๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้สมคบคิดอีกคนหนึ่งนะไหนว่าทำทีเสร็จเดือนหน้าถึงจะกลับแล้วนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะจริงๆพี่ทำเสร็จตั้งนานแล้วล่ะแต่พี่ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์น้องจ๋าไงคะมัวแต่ถามนี่ไม่รับดอกไม้เหรอจ๊ะนี่เอ๊เขาตื่นเต้นที่จะมาจัดงานเซอร์ไพรส์ให้น้องจ๋ามากเลยนะถึงขนาดลงจากเครื่องปุ๊บมานี่ปั๊บเลยจ้ะรับเลย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 ครับรับเลยครับรับสิครับคุณจ๋าอรินนะคะคุณรินนอนหลับอยู่บนห้องอะค่ะคุณจ๋ากราบสวัสดีคุณหญิงแม่นะคะดีเอาผลไม้บำรุงสุขภาพมาฝากคุณหญิงแม่ค่ะขอบใจมากจ้ะดีอย่ายุ่งมากๆเลยนะคะช่วงเนี้ยว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมคุณหญิงแม่ตั้งหลายครั้งแล้วคุณหญิงแม่สบายดีนะคะสบายดีแล้วเราล่ะเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมแหละค่ะคุณหญิงแม่อยู่แบบเหงาๆค่ะพยายามจะทำตัวไม่ให้ว่างนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ดีว่างเนี่ยก็จะฟุ้งซ่านอดคิดถึงคุณอ้นไม่ได้ค่ะอ้นยังอยู่ป่านนี้แม่คงได้อุ้มหลานแล้วล่ะหญิงแม่คะ
ยังไงก็ยังมีดีอยู่ทั้งคนนะคะแล้วไหนจะไปเอ้ลูกชายของคุณหญิงแม่อีกนี่ว่าแต่น้องเอ้เนี่ยนอนพักผ่อนอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแหมเพิ่งกลับมาคงจะเหนื่อยแย่แต่เอ้ยังไม่กลับหรอกลูกกว่าจะกลับก็คงเดือนหน้าแหละเห็นว่าจะอยู่ทำทีสิทธิ์ให้เสร็จก่อนเอ๊ะแต่เอ้บอกคุณหญิงแม่อย่างนั้นเหรอคะจ้ะแต่เอ้กลับมาแล้วนะคะคุณหญิงแม่นี่ค่ะยาลงเฟซนะคะกำลังฉลองอยู่ที่บ้านน้องจ๋าค่ะแต่เอ้ก็อยู่ด้วยนะคะแหมตายจริงดีนึกว่าแต่เอ้เนี่ยจะกลับมากราบคุณหญิงแม่ก่อนสงสัยว่าจะทนคิดถึงแฟนตัวเองไม่ไหวนะคะคุณพรขอบคุณนะครับคุณจีครับนี่ขนมแล้วก็น้ำนะครับคุณจีนี่ครับป้ายนี้ไอเดียใครคะเนี่ย พี่เองแหละน้องจ๋าชอบไหมค่ะน้องจ๋าทานนี่สิคะอร่อยนะทำไมไม่ทานนะคะหรือว่าน้องจ๋าโกรธที่พี่มาเซอร์ไพรส์น้องจ๋าแบบนี้เปล่าหรอกค่ะจ๋าเป็นห่วงอรินมากกว่าทุกคนเนี่ยมาสนุกกันกินขนมกันแต่อรินต้องนอนเหงาอยู่คนเดียวนะคะชื่นใจหน่อยนะคะดาจ๊ะไม่รู้ว่าป่านนี้คุณรินเขาจะตื่นหรือยังแล้วถ้าตื่นขึ้นมาไม่เจอใครเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่นะจ๊ะลองขึ้นไปดูสิดาเองค่ะเป็นไงบ้างอ่ะพวกนั้นเชื่อไหมว่าผมหลับอยู่เชื่อสิคะแล้วที่ผมให้คุณเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะดูจากในรูปนะคะคุณจีดูมีความสุขมากกระหนุงกระหนิงกับคุณทอนตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าคุณทอนก็ดูไม่ค่อยอะไรด้วยนะคะดาว่าคุณทอนทำไปเพราะหน้าที่การงานมากกว่าค่ะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกคุณดา
อมนะครับเอานี้ด้วยครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับค่ะไม่เป็นไรค่ะกินคนเดียวเหรอคะคุณจีครับพี่คนเสนอไอเดียให้บาร์บีคิวหอมมากเลยนะครับเอาไหมโมฝากแล้วท่านค่ะผมเองก็อิ่มแล้วเหมือนกันครับไอเดียพี่เองเลยนะมาแล้วค่ะขอบคุณครับนี่จ๋าจ๋าแกรู้ไหมว่าโลกกลมมากใครๆก็รู้นะว่าโลกกลมเขารู้กันมาเป็นร้อยปีละฉันเปรียบเทียบว่ามันบังเอิญต่างหากล่ะใครจะไปคิดว่าพี่เอที่เป็นน้องชายของพี่เขยฉันจะมาเป็นแฟนแกได้หือแกก็เล่นเงียบไม่ยอมบอกฉันเลยนะฉันจะไปรู้ไหมล่ะฮะพอฉันพูดถึงเรื่องพี่เอแกก็ไม่สนใจถ้างั้นแสดงว่าคุณดีเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของคุณเอสิครับใช่ครับพี่ดีเป็นพี่สาวของยาจริงๆเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะบังเอิญไปเจอใครที่เกี่ยวข้องกับเราอีกหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกรรมหรือบุญที่ทำร่วมกันมานะครับบางคนคงเป็นบุญบางคนคงเป็นกรรม ใช่ครับแต่หวังว่าคุณวิศธรเนี่ยคงไม่ใช่พี่น้องที่พัดพากจากไปของผมใช่ไหมครับ อาหารได้ทานกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วหวาดจะได้ดีใจ แน่นอนอยู่แล้วครับฝีมือของน้าวาดเนี่ยยังสุดยอดเหมือนเดิมเลยครับผมอยู่ที่อเมริกาผมยังคิดถึงอาหารฝีมือน้าวาดอยู่บ่อยๆเลยครับอาหารก็อร่อยงานก็อบอุ่นมากๆค่ะต้องขอบคุณคุณวิศธรมากเลยนะครับที่จัดงานได้สวยและก็เร็วมากทั้งที่ผมบอกล่วงหน้าแค่วันเดียวนี่น้องจ๋ารู้ไหมทีแรกพี่นึกว่าจะไม่ทันแล้วนะเครื่องดีเลยแต่พอพี่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยพี่รีบมาหาน้องจ๋าเลยขอบคุณคุณวิศธรนะครับที่ช่วยผมไว้พี่เอยังไม่ได้กลับบ้านนี่คือเรื่องจริงเหรอคะจริงจ้ะพี่ตั้งใจจะมาหาน้องจ๋าเลยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกแย่หรอกค่ะไม่เป็นไรเลยจ้ะน้องจ๋าคือพี่ตั้งใจว่าจะไปเซอร์ไพรส์ท่านอยู่แล้วจ๋าว่าพี่เอรีบกลับไปก่อนดีกว่านะคะเอาไว้เราค่อยเจอกันวันหลังก็ได้นะคะน้องจ๋าอย่าเพิ่งรีบไล่พี่สิคะพี่ยังไม่หายคิดถึงน้องจ๋าเลยนะน้องจ๋าเอเขายังไม่อิ่มเลยแล้วนี่เราจัดงานให้เอกับน้องจ๋าโดยเฉพาะเลยนะนั่นแหละสิครับผมว่าคุณเออยู่ต่ออีกหน่อยเถอะครับยินดีครับนางเต่านางเต่าว้ายนี่นางสวยพูดเบาๆก็ได้ฉันไม่ได้หูหนวกไม่ได้หูหนวกก็ต้องได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเรียกแล้วสิฮะหัวจะมืออะไรอยู่ได้อ้าววันนี้มีผู้ชายมาบ้านต้องสองคนฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครดีน้อยนางเต่านี่จะเอาเวลาทำงานมาคิดถึงเรื่องผู้ชายเหรอไร้สาระมากก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงคุณวิศธรก็ต้องชนะทำไมก็คุณวิศธรทั้งรูปหล่อหุ่นดีทำงานก็เก่งนิสัยก็ดีนะชอบเผื่อแผ่สุภาพพูดน้อยขึมเทพเนี่ยก็เป็นละครโทรทัศน์เนี่ยละครโทรทัศน์ชนะใสๆอ่ะที่แกพูดมันก็ถูกแต่คุณเอของฉันก็เลิศกว่ายังไงอ้าวก็คุณเออ่ะทั้งน่ารักยิ้มแย้มมีน้ำใจบ้านรวยและที่สำคัญดูแลคุณจ๋าทุกอย่างอย่างกับหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีโอ้ยเลิศกว่าแน่นอนจ้ะคุณทานคุณเอคุณทานคุณเอพิศทานคุณเอโอ้ยหยุดไม่อยู่จะเอาน้ำร้อนสาดเดี๋ยวนี้โอ้โหเอ้ยแหมเถียงกันอยู่ได้สวยเลือกได้แล้วเกินไม่ดูเบ้าหน้าตัวเองกันเลยนี่สวยให้ได้เท่าคุณจ๋าซะก่อนเถอะค่อยมาเลือกจำไว้ด้วยแต่ฉันว่าคุณทอนน่ะชนะนะเพราะว่าผู้หญิงน่ะชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำมากกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ตามอย่างเดียวป้าคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ตาลแต่น่าเสียดายนะที่คุณจ๋าน่ะมีคุณเอแล้วทำไมอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นทำไมป้าไม่อย่างนั้นป้าเขาจะจับคู่คุณทอนกับคุณจ๋าใช่ไหมโอ้ยป้าคุณเอของฉันไม่ดีตรงไหนก็ดีเท่าๆกันนั่นแหละเฮ้ยฉันขี้เกียจพูดละพวกแกน่ะชอบเผือกเรื่องชาวบ้านนี่รีบทำงานให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปนอนฉันง่วงป้าน่ะไม่เผือกเลยนะป้าน่ะมันต่อเผือกเลยนะเห็นไหมแล้วคุณทอนฉันทอนอย่างดีอย่างนี้คุณทอนคุณเอ
น้ำเต้าหู้หวานน้อยก่อนนอนค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะว่าที่เขยของเราเท่าที่เห็นก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะสุภาพเรียบร้อยส่วนนิสัยคงจะต้องดูกันต่อไปค่ะฉันก็อยากจะให้น้องจ๋าได้แต่งงานกับคนที่ดีที่สุดเพราะท่าทางเอ๊ก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรไม่งั้นน้องจ๋าคงจะไม่เลือกเขาแต่ให้ดูๆกันไปก่อนก็ดีนะคะรีบร้อนนักเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราน่ะอยากได้ลูกชายในพลมาเป็นเขยน้องจ๋าของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่คะถ้าเกิดว่าได้เป็นสะใภ้นายพลคุณสมบัติก็ครบแบบผู้หญิงดีๆควรมีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทางโน้นไม่ชอบน้องจ๋าฉันก็จะให้น้องจ๋าเลิกติดต่อกับเอทันทีน้องจ๋าจะต้องรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจ๋าเธอจะยอมเหรอคะฉันเชื่อว่าน้องจ๋าเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างที่ฉันบอกแน่นอนมันดูเหมือนฉันเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่ร้ายและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอจริงๆบอกตรงๆว่ามองทั้งใจไม่เคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของใครนอกจากเธอคนนี้เจ็บทุกๆครั้งที่ต้องทำไม่ดีเห็นน้ำตาของเธอทุกทีก็เกือบจะขาดแล้วใจอยากจะขอร้องอย่าเลิกรักกันอดทนเพื่อฉันได้ไหมสักวันจะรู้ฉันไม่มีใครและคนไม่มีหัวใจมีแค่เธอเท่านั้นและไม่ว่าชีวิตพบเจอใครๆคนที่ฉันจะให้หัวใจคนสุดท้ายคือเธอ